่ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันทาแปรงนี้ด้วยก็นะแปรงทาสีฉันจะทำแถบสีต่างๆบนขนแปรงเกือบเหมือนสายรุ้งเลยล่ะโอเคเธอพร้อมหรือยังแอชลีย์ฉันขอเล่นก่อนนะได้สิเอาเลยขอบใจตื่นเต้นชะมัดได้ก็ตายแหละเห็นไหมเธอคิดงั้นจริงเหรอแมวตาหากไม่มีทางต้องกระต่ายสิหยุดหน้าใจร้ายที่สุดฉันแค่ทำตามกฎเองนะถ้าเธออยากเล่นแบบนี้นะเอาสิมาเริ่มเลยฉันเนี่ยฝึกมาตลอดชีวิตเลยล่ะเข้ามาสิโอ้ยจมูกฉันเอ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วดีละฉันยอมแพ้ก็ได้โอ้เอามาให้ฉันดูนี่นะฉันจะวาดรูปตัวเอสบนกระดาษจากนั้นก็ลากเข้าด้วยกันต้องออกมาน่ารักสุดๆแน่ห้ามลืมหน้ายิ้มนี่ด้วยก็ต่ายกับแมวไงล่ะแต่ต้องมีสีอีกหน่อยด้วยพวกมันดูมีความสุขดีนะวาดรูปนี้ง่ายมากๆเกือบเสร็จแล้วจัสตินดูนี่สิพวกมันกอดกันแหละว้าวแมวนี่นะสุดยอดเลยโอ้ยแล้วมันก็น่ารักมากด้วยแหละโดนหน่อยเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะเออดูน่ากอดจังเลยมียีราฟตัวน้อยด้วยตัวนี้เป็นของฉันอ๋อโอเคงั้นเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นของฉันเฮ้ยีราฟของฉันดีกว่าเยอะเลยโอเคอย่าขยับนะฉันต้องวาดเธอออกมาโอเคดีอยู่นะเธอทำอะไรอ่ะสำรวจเจ้ายีราฟนะสิโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีนะอยากรู้ว่าจัสตินทำยังไงบ้างเหมือนจริงสุดๆเลยใช่ไหมล่ะฉันจะเรียกเขาว่าเจอรี่มันดูไม่เหมือนยีราฟเลยนะคราวนี้ยากแฮะฉันต้องวัดสัดส่วนให้ถูกสินะเดี๋ยวสิฉันได้ไอเดียแล้ววางมือลงไปแบบนี้จากนั้นวาดตามรูปไปรอบๆแล้วก็เติมใบหน้าทีนี้ก็เป็นยีราฟแล้วมาลงสีกันสีน้ำตาลเหมาะที่สุดเลยเติมสีเหลืองในส่วนที่เหลือลงไประวังนะฉันไม่อยากมาทำพลาดตอนนี้ทีนี้ก็ที่คอเรียบร้อยดีใจจังที่นึกวิธีนี้ออกอ่ะใช่โอเคสวยมากเลยเฮ้ยขอโทษนะเจอรี่เธอเอารูปนี้ไปได้นะขอบใจโอเครอบต่อไปเดี๋ยวปิดตาเธอก่อนสิอู้ลึกลับซะจริงเฮ้ๆฉันจะเซอร์ไพรส์แอชลีย์แย่หน้าแหวะสุดๆแถมยังกลิ่นเหม็นสุดยอดเลยนั่นกลิ่นอะไรอ่ะโทษทีเดี๋ยวจัสตินฉันดูแล้วว่าเราทำอะไรได้บ้างมาดูนี่เร็วเริ่มด้วยการวาดต้นไม้นะจากนั้นก็วาดแอปเปิลลงไปมาเติมใบไม้สีเขียวกันในใบให้อยู่ในเส้นเอาไว้ดูดีแล้วเติมสีเขียวเข้มลงไปตรงใบไม้จะได้ดูมีมิติหน่อยและแน่นอนลำต้นก็ต้องเป็นสีน้ำตาลใช้ปากกาลากเส้นในแนวตั้งเพื่อทำให้ดูเหมือนไม้ระบายสีแอปเปิลด้วยสีแดงน่ากินมากเลยทะดาแล้วก็ได้ต้นแอปเปิลดีนะแต่มันไม่ใช่แอปเปิลจริงๆนี่เจสตินดูสิว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยอร่อยมากด้วยอ่ะลองชิมสิฉันก็ว่างั้นแหละเธอวาดพิซซ่าได้ไหม 1 2 3ลุยโอ้เกือบแล้วฉันจะแก้ปัญหานี้ให้เองด้วยการหมุนวงล้อไงนั่นใครอ่ะเฮ้ยพี่ลึกชะมัดโอ้ดูที่วงล้อสิอะไรอ่ะโอ้ว้าวข้อนี้ยากอยู่นะหยุดก่อนอะไรมาทำให้น่าสนใจขึ้นกันเถอะ1 2 3เริ่มได้กดดันสุดๆเลยโอ้ไม่ดินสอฉันไม่เป็นไรฉันมีอีกแท่ง
ฉันจะไม่สวยแล้วสิโอ๊ยพอสักทีนะหอโอ้โชคร้ายจังนะฉันไม่มีเวลาแล้วนะโอ้ยเสียเวลาเกินไปแล้วฉันต้องรีบนะเวลาจะหมดแล้วโอ้ออกไปนะเฮ้ยขยะของเธอมาโดนงานศิลปะฉันแล้วอะแต่มันน่าจะเอาไปใช้ได้นะฉันจะเริ่มด้วยการวาดนักบัลเล่ต์หญิงรูปนี้ต้องดูดีแน่เธอดูสง่างามมากแล้วฉันจะใช้เศษดินสอมาแทนกระโปรงรู้สึกดีกับภาพนี้จริงๆเฮ้ยแอชลีย์เธอคิดว่าไงฉันเสียเวลาไปเยอะมากเลยแต่ฉันก็ยังวาดภาพให้เสร็จได้นะขอเวลาสักแป๊บเดียวโอ้ระวังหน่อยสิโอเคเสร็จแล้วเธอคิดว่าไงบ้างดีใช่ไหมล่ะเยี่ยมมากดูที่จับเวลาสิเราทำได้แล้วจับมือหน่อยทำได้ดีมากหลังเรียนเสร็จก็ต้องสร้างผลงานดูสีที่บีบลงไปสิดีนะเนี่ยที่ฉันมีมันเยอะเย่บีบลงไปอีกเบบีฉันว่ามันสวยนะเนี่ยเธอทำเลอะเทอะตลอดเลยอ่ะแต่อย่างน้อยฉันก็เรียนรู้ที่จะป้องกันแล้วนะต้องปกป้องตัวเองก่อนลงไปซะเจ้าแปรงฉันทำดีแล้วสินะทีนี้ฉันจะทำให้มันน่าสนใจขึ้นยังไงดีหวังว่าแกจะชอบสีนะคือหูวู้ฮู้ไม่นะเออผสมควรโดนยายจอมบุญเอาหมีน้อยนั่นมาเลยฉันจะทำให้มันดีกว่าเดิมแต่ก่อนอื่นฉันต้องเตรียมของก่อนรู้จักนี่กันใช่ไหมฉันต้องการปริมาณที่ค่อนข้างมากพร้อมกับเจ้าหมีที่คุณยอมให้มันเลอะได้แกชอบเหรอเจ้าหมีน้อยตอนนี้ทุกอย่างดูเละเทะเชียมันเป็นเหมือนสแตมป์ที่น่ารักสุดๆแต่เราจะเพิ่มดีเทลเข้าไปอีกใครกันจะไม่ชอบดอกไม้เมื่อทาสีจนทั่วก็แปะมันลงไปเป็นดีไซน์ที่สนุกจริงๆฉันพลิกสถานการณ์แย่ๆให้เป็นเรื่องดีว้าวขอฉันลองมั่งแบบนี้เหรอมีเอาหน้าว้าวที่จริงมันสนุกนะเนี่ยไม่มีอะไรจะคลาสสิกไปมากกว่าชีวิตละฉันหมายถึงมันจะยากขนาดไหนกันป๊อปอีสนุกจังโอเคฉันจะทำให้แอปเปิ้ลเงาได้ไงนะฉันเริ่มต้นโอเคใช่ไหมอยากทำแบบนี้ไปตลอดเลยที่จริงแล้วไม่เลยหลบไปเลยนะฉันว่าฉันดูนะว่าควรทำอะไรดีอ่ะน่าเบื่อจังเธอทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะลงสีผลไม้อยู่หรอตอนนี้แหละเหมาะเลยไหนไหนไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างหอเดี๋ยวมีบางอย่างหายไปอะไรเนี่ยสงสัยต้องทำใหม่แล้วอะเธอจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยหวัดดีแอปเปิ้ลโอเคแอปเปิ้ลมันเดินได้เหรอแล้วแบบนี้จะทำงานยังไงเฮ้ สนุกจังโอเคครั้งนี้ต้องดีแน่อะไรเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยอะหวัดดีเรื่องนี้ต้องมีคำอธิบายนะเฮ้ยว่าแล้วต้องเป็นเธอกลับมานี่เลยกลับมานี่ห้ามไปไหนทั้งนั้นอย่างน้อยก็ห้ามจนกว่าฉันจะวาดรูปเสร็จโอเคสุดท้ายทีนี้ก็จะได้วาดรูปสงบสงบสักทีทีนี้ไปวาดต่อดีกว่าหวัดดีต้องอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนกันน่ะปล่อยฉันไปนะสมควรแล้วโอ้ใช่ละทำไมฉันไม่คิดให้เร็วๆกว่านี้นะฉันสามารถร่างตามเงาได้นี่นาจะได้ไม่ต้องวาดแบบคลำทางและฉันสามารถพุ่งความสนใจไปที่การลากเส้นได้ได้เวลาวาดลูกแพรแล้วรูปร่างนี่ยากนะเนี่ยว้าวฉันวาดละเอียดจริงๆอ่ะชิ้นสุดท้ายใกล้เสร็จละแค่เติมสีลงในพื้นหลังอีกนิดหน่อยต้องไม่ลืมเซ็นชื่อด้วยสักวันมันคงมีมูลค่าเองเรียบร้อยไม่ขอบคุณเธอหรอกนะซีสเยี่ยมมือฉันเป็นอิสระแล้วแต่เดี๋ยวไม่นะฉันโอเคดี
เอาล่ะนักเรียนความท้าทายต่อไปคือภาพลวงตาทีนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้โอเครู้แล้วว่าจะเริ่มยังไงเฮ้ยเยี่ยมหวังว่าฉันจะมีแรงบันดาลใจบ้างให้วาดหลายๆเส้นก่อนตอนนี้ก็วาดให้มันเชื่อมกันมันดูง่ายแต่ก็เท่ดีนะเพราะมันนี่แหละทำให้ฉันชนะได้แน่ๆเรียบร้อยนั่นเหมือนเยี่ยมเลยดูที่ฉันวาดสิฉันเพิ่มความคิดของฉันลงไปในภาพเล็กน้อยแล้วมันเกี่ยวกับเส้นเมื่อฉันสร้างสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แล้วฉันจะวาดเส้นที่ด้านบนและด้านล่างจากนั้นไปทางขวาและซ้ายอย่างที่คุณเห็นมันต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่สุดท้ายมันจะออกมาดูดีแน่เมื่อคุณวาดเส้นที่จำเป็นในตอนแรกได้แล้วคุณสามารถสร้างทัศนคติได้ทุกแบบแค่ทำตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆใส่สีลงไปเล็กน้อยดูสิมันมีมิติขึ้นมาล่ะเหมือนสามารถกระโดดเข้าไปได้เลยขอลองหน่อยแบบนี้ไม่เฮ้ยฉันเห็นเธอในนั้นด้วยอ่ะโอเคเสร็จแล้วจ้ะและนี่คือโบนัสเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นในนั้นอ่ะดีตอนนี้ฉันอยู่ในนี้ไหนดูหน่อยสิฉันจะเอาเธอออกมาออกมานะเดี๋ยวระวังออกมาออกมาคุณทำได้เดี๋ยวฮะฉันชอบอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะฉันไม่อยากติดอยู่ในนั้นมันน่ารักมากเลยแมทธิวต้องชอบแน่เออไม่ล่ะต้องแก้ให้สวยแล้วเยี่ยมไม่มีอย่างลบช่างเถอะก็มีสักอันในกระเป๋าแหละอยู่ไหนนะฉันว่ามีอยู่นะเดี๋ยวนะเฮ้ยทีน่าขอใช้ยางลบหน่อยนะได้อยู่นี้จ้าอุ๊ยไงคะขอบใจซึ้งมากเลยกำลังอยากได้อยู่กับแมทธิวนี่ไปหาเขาดีกว่าต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆฮ่าแมทธิวอยู่ไกลจังอย่างน้อยกลับไปก็ไม่ต้องอาบน้ำฉันน่าจะหยิบแจ็คเก็ตมาด้วยอยากเจอจะแย่แล้วเธอสวยมากนะวันนี้ไม่อยากเกลือเลยน้ำยางลบฉันนะแย่ที่สุดเลยพระเทพมาทิวทำได้ไงฉันไม่มีวันให้ยืมยางลบไปต่อไปแล้วแล้วฉันจะทำยังไงดีจีน่าถ้าอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วใช้กรอบเหลาสิยังไงเดี๋ยวก่อนฉันรู้แล้วขอบใจทำไมฉันไม่คิดเร็วกว่านี้นะเริ่มด้วยการกลับด้านกรอบเหลาก่อนจากนั้นก็เอากาวมาปิดด้านล่างกรอบเหลาใส่มันให้เต็มถังข้างบนเลยรอมันเซ็ตตัวน่าจะได้แล้วกาวน่าจะลบดินสอได้ใช้งานได้ดีมากทีนี้ก็วาดต่อให้เสร็จฮะฉันอยากช่วยเธอนะเอาของมาให้ด้วยอุ๊ยน่ารักมากขอโทษนะไม่คิดเลยว่าวิทยาศาสตร์จะสนุกขนาดนี้โอ้ข้อความโอ้ไม่ฉันลืมวันเกิดจีน่าต้องหาของขวัญแล้วมันต้องมีอะไรแถวนี้ให้ฉันใช้ได้บ้างสิเริ่มจากนี่ต่อไปก็ต้องหาของขวัญโว้ยโอ้ยเฮ้ยใช้ริบบิ้นนี้ได้นี่อีกสักพักคงระบมแน่โอเคได้เวลาประดิษฐ์ไปดีๆอยู่นะไงดูดีมากเลยแต่จะเอาอะไรใส่ไปดีล่ะตุ๊กตาอืมโอ้ตุ๊กตาอีกแล้วขอบใจนะไม่ดอกไม้ล่ะความคิดดีสวยมากๆเลยว่าแต่พึ่งมาจากไหนกันเนี่ยโอ้ยโดนพึ่งต่อยไม่เสี่ยงดีกว่าอันนี้แหละน่าจะดีเราเล่นกันปะเนี่ยไม่เอาเฮ้ยคิดสิคิดโอ้รู้แล้วทำสมุดบันทึกให้ไงเริ่มจากสมุดธรรมดาเปิดปกหลังแบบนี้แล้วก็ทากาวบางๆที่ขอบทั้งหมดทำทั้งขอบข้างๆแล้วก็ขอบด้านล่างเลย
ต่อไปก็ใช้ริบบิ้นสีชมพูยาวๆแปะริบบิ้นลงไปเลยทำแบบเดียวกันแปะริบบิ้นสีชมพูแบบนี้ให้ทั่วขอบล่างพอทำแบบนี้เสร็จต่อไปก็ริบบิ้นสีเขียวแปะริบบิ้นสีเขียวตรงขอบข้างๆให้ทั่วเลยอย่าให้มีช่องว่างนะแปะให้มันติดกันทีนี้ก็ปิดสมุดได้พับริบบิ้นสีชมพูทับสมุดแบบนี้จากนั้นก็สานริบบิ้นสีเขียวเข้าไปข้างใต้สีชมพูสานแบบนี้ให้ทั่วทั้งปกสานให้หมดทุกเส้นเลยจะได้เป็นการสานแบบขัดแตะเปิดสมุดอีกรอบนึงแล้วทากาวให้ทั่วตรงขอบด้านบนพับริบบิ้นส่วนเกินลงมาให้ติดกันกับกาวแปะมันให้แนบสนิทกันด้วยนะต่อไปก็ทากาวบนขอบอีกครั้งทาบนริบบิ้นไปเลยแต่ทาแค่ตรงขอบ3ด้านเท่านั้นต่อไปก็วางแผ่นกระดาษทับลงไปกดมันหน่อยเพื่อให้มันติดกันแน่นๆเสร็จสมุดบันทึกทำเองหวังว่าจีน่าจะชอบพร้อมสำหรับวันเกิดจีน่าแล้วมีอะไรมาให้ด้วยว้าวกระดาษฉีกขอบคุณอะไรของเธอดูในกล่องสิโหขอบคุณมากน่ารักที่สุดรู้หน้าคนที่ฉันแอบชอบอ่ะเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันล่ะหวังว่าเขาจะชอบนะเอาละนะว่าไงเดวิดเยี่ยมจะเขียนอะไรมาให้อ่ะฉันก็มีความรู้สึกที่อยากจะเขียนเหมือนกันเขาขโมยหัวใจฉันขอคิดหน่อยอู้หนังสือฉันโทษนะให้ผมช่วยเก็บนะเออนุ่มจังอาฮะว้าวหนังสือฉันล่ะโอ้ใช่แล้วขอบใจนะฉันตกหลุมรักเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอมองหน่อยใช่หนุ่มคนนี้พิเศษมากโอ้นี่แหละที่อยากบอกไม่มีอะไรเหมือนกับการเตือนความจำคนที่คุณรักถึงตอนที่ได้สบตากันครั้งแรกละส่วนที่ยากเสร็จแล้วเยี่ยมว้าวฉันจำได้น่ารักจริงๆรักนะเด็กโง่การเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ศิลปะของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยุ่งยากน่าดูเอาเหอะถึงเวลาเปลี่ยนไอเดียให้เป็นงานศิลปะแล้วการวาดผู้กันครั้งแรกดีที่สุดเสมอเพิ่มสีฟ้านิดหน่อยตรงนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วหรือเปล่านะมันดูแย่มากเลยอะไม่ดีนะที่ฉันมีกระดาษเยอะหูเจ๋งนี่มันแย่กว่าครั้งแรกอีกอ่ะอุ้ยเร็วดึงสติหน่อยล้อกันเล่นหรือไงเนี่ยทำไมวาดดอกไม้บ้านนี่ไม่ได้สักทีเอาล่ะใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆฉันทำได้ฉันมีความสามารถเต็มที่ลงมือเลยค่อยๆค่อยๆไปซิฮะแย่สมัดแต่เดี๋ยวก่อนนะเป็นรูปร่างที่น่าสนใจจริงๆทำแบบนี้ก็ได้นี่การใช้ผู้กันของคุณในรูปแบบต่างๆช่วยให้คุณสร้างการออกแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วสำหรับผมมันเป็นกลีบดอกไม้เมื่อคุณทำครบทั้งดอกแล้วเพิ่มสีเขียวสำหรับใบและก้านเห็นไหมมันออกมาเป็นยังไงค่อยๆปาดไปนะแล้วจะออกมาดีมากคุณเชื่อมทั้งสองเข้าด้วยกันได้มันเติมเต็มพื้นที่ว่างได้ดีเลยว่าแล้วฉันต้องทำได้ว้าวเธอวาดเองทั้งหมดนี่เลยเหรอเอาไปสิอันนี้ผมมีงานสร้างสรรค์ให้ต้องทำอีกและครั้งนี้ก็จะใช้วิธีใหม่ทั้งหมดแต่ไม่ต้องกังวลเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมดูสิว่าการปาดผู้กันแบบนี้ทำให้ใบไม้มีชีวิตชีวาได้อย่ากลัวที่จะใช้เวลาไปกับการวาดคุณยังทำหญ้าได้ด้วยนะเห็นไหม
ปลาซูนต่อไปจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยผมจะใช้สีป่องๆแบบนี้เพื่อสร้างพื้นผิวใหม่ๆที่ดูน่าสนุกได้ด้วยลูกโป่งมันน่าฟินมากเลยตอนนี้ใช้มันเป็นแซมแล้วจะได้ดอกไม้แสนสนุกที่ไม่ซ้ำใครอย่าลืมมันนี้ล่ะเจ๋งใช่ไหมเยี่ยมมากคิดว่าไงเดวิดเธอคิดไอเดียแบบนี้ได้ไงอ่ะส่วนผสมลับของผมโอ้รูปนี้ดูสดใสมากเลยดีพอเอาไปใส่กรอบได้เลยล่ะจะหยุดอยู่แค่นั้นทำไมล่ะแค่ต้องใช้แรงบันดาลใจหน่อยอือฮึใช่ว่าไงนะโอ้สูสานเธอนี่แย่จริงๆเออคิดไม่ออกอ่ะโทษทีนะครับกระดาษผมโอ้ขอโทษจ้ะอุ๊ยดูสิว่าแม่ทำอะไรลงไปอ่ะพังหมดแล้วนี่เดี๋ยวแม่ทำอะไรให้ดูเคยได้ยินเรื่องความบังเอิญอันแสนสุขไหมนี่ก็เหมือนกันผมเหรอใช่ลูกก็ทำขนาดต่างๆได้ด้วยน่าทึ่งมากลงมือกันเลยแม่คิดว่าจะทำได้กี่วงครับได้มากเท่าที่อยากเลยล่ะนี่มันบ้าสุดๆไปเลยอ่ะลูกใช้ได้แทบทุกอย่างเลยตราบใดที่มันเป็นวงกลมนะคิดว่าเราทำเยอะพอหรือยังครับมันดูเจ๋งนะตีมือหน่อยศิลปินตัวน้อยของแม่เอาล่ะเริ่มเลยนะโอ้เดี๋ยวเธอเริ่มก่อนเลยไม่เริ่มพร้อมกันดีกว่าได้เวลาดูกันแล้วว่าจะได้อะไรบนวงล้ออู้อีโมจิยิ้มจริงเหรอ yes ฉันได้ใช้มือเดียวส่วนเธอห้ามใช้มือไหนมาดูสิว่าเวทมนต์ให้อะไรเราบ้างเดี๋ยวขวดบีบนั่นหรอจะว่าไปสกายเราไปหาผ้ากันเปื้อนสำหรับชาเลนจ์นี้กันเถอะโอเคตอนนี้เราก็พร้อมลุยแล้วบางทีฉันอาจเปลี่ยนวงล้อเป็นอย่างอื่นได้เปลี่ยนสิเปลี่ยนสิได้โปรดพระเจ้าไม่ได้ผลไม่อยากเชื่อเลยทีนี้ฉันก็ต้องวาดไอศกรีมแทนโอเควงกลมเนี้ยใช้ได้เลยและตอนนี้ฉันควรเริ่มจากตาฉันว่าต้องใส่คิ้วให้เขาด้วยโอเคฉันว่าน่าจะเพียงพอสำหรับตรงนี้แล้วล่ะไปที่สีฟ้ากันบ้างฉันจะวาดน้ำตาพวกนี้แล้วเติมด้วยสีฟ้าทำได้ดีเลยล่ะฉันว่าลงสีฟ้าจนพอใจแล้วเริ่มออกมาดูดีเชียวทีนี้ต่อกันที่สีแดงแค่บีบมันลงไปบีบมันลงไปให้ติดกับสีฟ้าแบบนี้ไม่แย่นะอย่างที่คิดเลยเอาล่ะไปต่อที่สีเหลืองจะเป็นหน้ายิ้มไม่ได้ถ้าไม่มีสีเหลืองตอนนี้ฉันต้องใช้สีนี้เติมพื้นที่ให้เต็มต้องให้แน่ใจว่าแม้แต่พื้นที่เล็กๆก็ถูกเติมสีแล้วอีกแค่นิดเดียวเรียบร้อยได้เวลากลับด้านละพระเจ้าดูสิมันออกมาดูดีขนาดไหนไม่นะรู้สึกคันจมูกจังไม่ดีแล้วเฮ้ยชิวไม่นะฝาเปิดออกมาเลยอ่ะฉันทำเลอะเทอะหมดเลยใช่แย่หน่อยนะสกายเสียใจด้วยช่างเหอะไม่เป็นไรฉันว่าฉันพอแล้วล่ะนี่บางทีฉันอาจใช้ไม้พายช่วยเธอได้นะฉันจะตัดตรงนี้ออกให้ดูเหมือนมันจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วนะเห็นไหมมันดีกว่าเดิมอีกใช่ไหมล่ะอ่ะก็งั้นแหละขอบใจให้ตายตอนนี้เธอหน้าบูดเชียอันนี้มาดูของฉันดีกว่าว่าเป็นไงน่ารักไหมโอเคคราวนี้ฉันกดก่อนนะอยากรู้จังมันจะเลือกอะไรให้ฉันนะต้นไม้ไม่ได้คาดคิดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวใช้มือไม่ได้อีกแล้วหรอมาดูกันว่าเวทมนต์ให้อะไรในชาเลนจ์นี้เรามีขวดหมึกและหลอดหรอเอาล่ะฉันควรเริ่มได้แล้วถึงเวลาโชว์เก่งละเจ้าข้อศอกเยี่ยมเลยทีนี้เปิดขวดหมึกกัน yes โอเคโชคดีที่จริงๆแล้วหลอดถูกทำมาเพื่อปากเอาล่ะฉันเดาว่าตอนนี้ต้องใช้เจ้านี้เพื่อดูดหมึกสินะมันได้ผลฉันควรทำไงกับหลอดอันนี้ดีอะไม่นะเธอกำลังกินมันหยุดนะมันคือหมึกไม่ใช่น้ำโอ้อะไรโอ้ฉันนึกว่าเธอกำลังกินมันซะอีก
วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่ฉันทำได้แค่ต้องเป่าหมึกนี้ต่อไปในทิศทางที่ฉันต้องการให้มันไปว้าวออกมาดูดีมากเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำแบบนั้นได้ด้วยหลอดอันเดียวในปากเอ้ยทำไมฉันทำไม่ได้เนี่ยบางทีฉันอาจจะต้องเป่าให้แรงกว่าเดิมหรือเปล่าออกมาสิออกมาเจ้าหมึกเดี๋ยวอะไรอยู่บนใบหน้าฉันเนี่ยโอ้ยหมึกกระเซ็นโดนหน้าเธอร้องไห้ทำไมเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเดี๋ยวนะฮะทำไมหรอมีอะไรดูสิฉันมีสีชมพูด้วยฉันจะบีบสีให้เป็นเส้นแล้วก็ทำแบบเดียวกับสีอื่นด้วยโอเคได้สีที่ต้องการละทีนี้ก็ใช้สำลีก้านฉันจะแตะเบาๆลงบนสีชมพูอ่อนทีนี้ดูนะแตะเบาๆอีกครั้งแตะบนกิ่งต้นไม้สีดำของเธอเห็นไหมเหมือนดอกไม้เลยเหมือนดอกตูมที่จะผลิบานในฤดูใบไม้ผลิดูสิออกมาดูดีขนาดไหนสวยใช่ไหมว้าวเธอช่วยให้ต้นไม้ของฉันพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะฉันดีใจมากที่เราได้ทำงานร่วมกันฉันด้วยน่ารักจังเลยเนาะในนี้มืดจังเลยอ่ะน่ากลัวจังตรงนั้นมันอะไรอ่ะออกไปจากห้องฉันนะช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ทำให้ฉันตื่นเพราะเจ้าเนี่ยเหรอที่แขวนเสื้อเนี่ยนะโอ้ฉันคงหลอนไปเองอ่ะฝันดีนะโทษทีมันมืดนี่นาแค่ได้แขวนเสื้อสินะไม่เป็นไรฮะมันกลับมาช่วยด้วยรีบปลดช่วยด้วยฮะตรงนี้อ่ะเอ้ยฉันไม่เห็นอะไรในนี้เลยดูแล้วว่าจะหยุดความหลอนของเธอยังไงเริ่มด้วยการทาสีดำทั้งผืนผ้าใบเมื่อทำเสร็จแล้วให้ใช้แปรงแซมแปะสีขาวลงไปจากนั้นใช้สีดำวาดต้นไม้ที่ต้องทำคือวาดหลายต้นจากนั้นใช้สีขาวทำดาวเต็มท้องฟ้าแล้วก็เอามีดมาจิ้มลงไปเพื่อทำรูแบบสุ่มๆหลายๆรูจากนั้นก็ใส่ไฟเข้าไปในนั้นนี่จะทำให้เธอปลอดภัยล่ะว้าวทีนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะปิดไฟได้ฮะทำอะไรอ่ะสุดประหลาดโอ้โอเคเลิกขู่ฉันได้ละรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยไม่มีสัตว์ประหลาดอะไรทั้งนั้นโอเคทุกคนได้เวลาปิกนิกกินอาหารทิพย์ไปนะน่าเบื่อจังอู้มือถือของซิซี่แต่ฉันเปิดมันไม่ได้อ่ะรู้แล้วที่ต้องการคือใบหน้าของเธอใจเย็นอย่าตื่นนะสแกนหน้าเลยถ้าไม่เห็นตาก็ไม่ได้ผลเทปนี้ดูแข็งแรงดีนะแค่เปิดเปลือกตาโดยไม่ให้เธอตื่นต้องไม่ลืมตาอีกข้างเฮ้ๆต้องแบบนั้นได้เวลาปลดล็อกเจ้านี่แล้วล่ะเป็นไงบ้างยังไม่ได้ผลเหรอฮะหน้าของเธอเป็นธรรมชาติมากกว่านี้เร็วปิดสิเป็นอะไรของมันเนี่ยทีนี้ปิดปากได้แล้วเลิกขยับเหอะโอเคนี่ไม่ได้ผลชัดๆเดี๋ยวฉันสามารถใช้กระดาษใสได้นี่แค่เอามันวางลงบนหน้าเธอแล้ววาดตามโครงหน้าโทรศัพท์สามารถจดจำรูปร่างทั่วไปของใบหน้าได้เฮ้ยอย่างน้อยเธอก็นอนนิ่งๆนะต้องวาดสันกรามให้ถูกต้องยอดเยี่ยมมาสเตอร์พีซอู้ให้ช่วยอะไรมะทำไมดูคุ้นๆจังฮะถ้าเธออยากวาดหน้าจริงๆใช้รูปถ่ายสิอย่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าต้องทำไงขั้นแรกเธอต้องประกอบดินสอก่อนทำให้เป็นคล้ายๆตัว H แบบนี้พร้อมใช้ละมาเริ่มวาดโครงหน้าได้ส่วนอีกข้างจะวาดแบบเดียวกันมันเหมือนการเรียนแบบกันเลยเห็นไหมง่ายมากเลยล่ะไม่จำเป็นต้องมาฝึกศิลปะอะไรเลยดูเหมือนกันเลยใช่ไหมนี่ก็ส่องกระจกเลยอ่ะเฮ้ย hey! มันได้ผลเจอกันนะเธอจะไปทำอะไรอ่ะอย่าอ่านข้อความ
หรืออย่าดูรูปฉันล่ะเอาล่ะไปที่ challenge ต่อไปกันเถอะโอ้โหฟองน้ำแต่งหน้ากับสีเพียบเลยพวกมันนิ่มจังบางทีฉันควรเช็คเครื่องสำอางของฉันบ้างโอ้ยฉันควรเติมหน้าตัวเองสักหน่อยใช่ฉันก็ด้วยสกายโอ้ดูสิวงล้อนั่นดูสิมันหยุดที่ฟองน้ำแต่งหน้าพอดีเย้แล้วเราก็มีผ้าใบยาวๆนี้ไว้ใช้งานด้วยเอาล่ะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วทีนี้ต้องใช้มืออ๋อยให้ตายคราวนี้ห้ามใช้มือทั้งคู่เลยเหรอได้เวลาลุยแล้วโอ้ยหัวฉันโอ้ยโอเคเราต้องระวังกันมากกว่านี้นะเอาล่ะฉันใช้ฟองน้ำจุ่มสีเหลืองแล้วแล้วตอนนี้ฉันจะแปะมันลงบนผ้าใบและพยายามวาดเส้นตรงฉันว่าฉันจะเริ่มต้นด้วยสีฟ้าอ่อนแล้วตอนนี้เริ่มวาดภาพตรงบนผ้าใบของฉันฉันต้องเพิ่มสีสันให้กับสีเหลืองที่ฉันลงสีไว้ถึงเวลาสำหรับสีชมพูอ่อนละทีนี้ลงสีที่อีกฝั่งของสีน้ำเงินฉันจะใช้สีเขียวทะเลแสนสวยนี้น่าสนุกใช่ไหมเล็กซี่โอเคลุยต่อต้องลงสีเขียวบริเวณนี้ส่วนฉันต้องผสมสีชมพูเหล่านี้เข้าด้วยกันเยสการไล่สีของฉันออกมาดูดีเลยว้าวทั้งสวยแล้วก็เงียบสงบโอ้ฉันเองก็เสร็จแล้วด้วยงานหนักอยู่นะเนี่ยว้าวนั่นแตกต่างจากที่ฉันทำมากเลยนะเนี่ยว้าวเธอเห็นที่ฉันทำไหมเล็กซี่ดูของฉันสิใช่ๆมันเยี่ยมมากสกายฉันแค่ว้าวเธอทำทั้งหมดนั้นได้ยังไงเนี่ยอะฮะขอบคุณกลายเป็นว่าเหมือนที่ฉันคิดไว้ในหัวเลยอะตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับของตัวเองแล้วฟังนะอย่าเศร้าไปเราจะทำให้เธอดีขึ้นเองด้วยการใช้ดอกเดซี่นี่เราจะวางมันคว่ำลงบนผ้าใบทีนี้ใช้ฟองน้ำจุ่มลงไปในสีขาวถึงเวลาตัดสีขาวที่ขอบของกลีบดอกไม้แล้วโอ้ว้าวมาทำเพิ่มตรงนี้กันว้าวสกายเธอทำให้มันสวยขึ้นไปอีกอะตอนนี้ฉันชอบมันละดูลายกลีบดอกไม้ที่เธอทำสิพวกมันสวยมากไม่เป็นไรดีใจนะที่ได้ช่วยคราวนี้เธอเป็นคนกดปุ่มนะสกายโอเคกดไปเลยมาดูกันว่าเราได้อะไรในชาเลนจ์นี้อี้ได้ยูนิคอร์นตื่นเต้นสุดๆไปเลยอะว้าวคราวนี้ได้ไม่เหมือนเดิมแฮะเธอต้องใส่ผ้าปิดตานะเล็กซี่นะถ้าฉันจะถูกปิดตาอย่างน้อยขอเป็นยูนิคอร์นด้วยเยสเรากำลังได้ตกแต่งคุกกี้รูปยูนิคอร์นนะคะสนุกจังอู้ใส่ผ้ากันเปื้อนอีกแล้วโอเคเอาล่ะฉันว่าฉันดึงผ้าปิดตาลงดีกว่าสกายเธออยู่ไหนอะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ตรงนั้นมันอะไรอะ yes นี่ไงคุกกี้ฉันจะกินมันถึงเวลาของว่างแล้วเล็กซี่ฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรตรงนั้นนะงำ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 ดูก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับคุกกี้ฉันเนี่ยมันหายไปแล้วหายไปเหรอไปไหนอะฉันมองไม่เห็นเลยโอเคคงเป็นเรื่องลึกลับมั้งขอคุกกี้ใหม่แล้วกันเดี๋ยวฉันจะจับตาดูเธอนะเล็กซี่เอาล่ะเรามาเริ่มตกแต่งคุกกี้ดีกว่าโอเคเล็กซี่ฉันจะช่วยเธอตอนเริ่มต้นเองนี่คือฟรอสติ้งสีขาวของเธอเยี่ยมขอบคุณนะสกายเริ่มเลยแล้วกันฉันว่ามันต้องยากแน่ๆฉันจะเริ่มด้วยการร่างรูปร่างคุกกี้เรียบร้อยและตอนนี้เริ่มเติมความขาวให้มากขึ้นโอเคฉันว่ามันออกมาดีนะพนันได้เลยว่าต้องออกมาดูดีแน่ว้าวฉันว่ามันออกมาน่ารักแน่ๆอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วลงเต็มพื้นที่คุกกี้แล้วตอนนี้ฉันจะใช้ผู้การนี้กับฟรอสติ้งสีทองฉันจะลงสีบางส่วนที่ด้านล่างและที่หูด้วยโอเคต้องไม่ลืมดวงเขาด้วยนะตอนนี้ฉันต้องเพิ่มดวงตาให้ยูนิคอร์นของฉันต้องใช้ฟรอสติ้งสีแดงด้วยล่ะมันต้องมีรูจมูกรูปหัวใจดวงเล็กๆน่ารักจริงๆแล้วฉันว่าฉันทำออกมาได้ดีเลยนะเนี่ยโอเคฉันต้องใช้สีนี้มันคือสีอะไรนะไม่รู้เหมือนกันแต่ยูนิคอร์นของฉันต้องมีดวงตาแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่อีกครั้งต้องใส่จมูกให้ด้วยถึงจะหายใจได้มันสำคัญมากเฮ้ยฉันรู้มันออกมาดูดีแน่ๆเย้เสร็จแล้วแล้วของเธอละสกายโอ้ไม่นะฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ก็ฉันถูกปิดตาอยู่นี่นะมันก็เป็นอย่างที่ควรเป็นนั่นแหละฉันเลยอยากจุ๊บจมูกของมันจริงๆมันน่ารักมากและเธอพูดถูกอยากจุ๊บจังเลยอย่างน้อยฉันก็มีขาวเป็นของตัวเองนะสนุกจังโอเคถอยเลยโอ้ยฉันแพ้ซะงั้นวู้ฮู้ถึงตาฉันหมุนแล้วอยากรู้จังว่าจะได้อะไรอู้เซอร์ไพรส์นั่นหรอว้าวมีของให้เลือกเยอะมากเลยโอ้ฉันนึกว่าเป็นขนมซะอีกนี่อะไรอ่ะเธอเอาไว้ใช้วาดรูปสิเข้าใจละแบบนี้สินะสนุกจังเธอคิดว่าไงบ้าง
โอเคใช้แบบนี้ต่างหากมันเอาไว้ใช้วาดรูปเกลียวน่ะแค่ต้องขยับปากกาไปเรื่อยๆแล้ววงกลมจะจัดการที่เหลือเองฉันนั่งวาดแบบนี้ได้ทั้งวันเลยออกมาเจ๋งสุดยอดโอเคมาลองใช้สีอื่นกันมันออกมาเป็นแพทเทิร์นแตกต่างกันละฉันไม่ต้องใช้พวกนี้แล้วดูดีใช่ไหมล่ะว้าวเหมือนโดนสะกดจิตเลยแฮชลีย์โอเคไหมเนี่ยยูฮูเฮ้ยตื่นได้แล้วรู้แล้วหนูหูหน่อยนะโอ้ยคราวนี้ต้องได้ผลสิจริงปะเนี่ยฉันหมดมุกแล้วนะโอ้ขนนกนี่อาจจะช่วยได้ตื่นสิตื่นได้แล้วปะจิ้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเออใช่วงกลมแสนสวยของฉันเออก็ดูดีนะฉันขอหมุนได้ไหมไม่ได้นี่มันตาฉันหอยงั้นก็ได้ตัดสินด้วยมวยปล้ำนิ้วไหมล่ะเอาสิน่าจะใช้เวลาอีกสักพักเลยหยุดทำไมเราไม่หมุนด้วยกันเลยล่ะไอเดียดีนี่นะวู้ง่ายรอบนี้ต้องพีคสุดยอดแน่นอนเดี๋ยวเราอยู่ไหนเนี่ยเราไปกันก่อนดีไหมว้าวรอยสักแรกของฉันว้าวเธออยากได้จริงๆนี่มาเริ่มกันเลยเธอเพี้ยนไปแล้วเหรอรูปนี้ต้องเจ๋งสุดยอดแน่จะกระจี้จังว้าวดูนี่สิเป็นงานที่ดีที่สุดของฉันเลยนะสมจริงไปไหมอ่ะฉันชอบมากเลยเอามันออกไปห่างๆฉันแม่จ๋าช่วยผมด้วยถึงตาน้อยแล้วไม่เอาครับฉันจะใช้รูปที่ปริ้นออกมานี่แทนละกันตัดผีเสื้อออกมาจากกระดาษจากนั้นวางคว่ำลงบนข้อมือต้องใช้ครีมโกนหนวดนิดนึงทำให้เปียกทีนี้ก็กดลงไปบนผิวฉันได้รอยสักแบบไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวมันเหมาะกับฉันอยู่นะฉันรู้นะสวยเก๋ไปเลยเรารอบนี้มีกระดาษแผ่นเดียวโอ้มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเวทมนต์อีกแล้วล่ะสิดูสิคนไอศกรีมน่ารักมากดูท่าจะอร่อยเหมือนกันนะอยากให้มันเป็นของจริงจังโอ้ยังกับล้อกันเล่นขอดูอันตรงนั้นหน่อยต้องสนุกแน่ๆรอบนี้โอ้ไม่ให้ใช้มืออีกแล้วสวยจังแฮโอเคฉันได้ใช้มือเดียวแล้วก็มีผู้กันนี่พร้อมจุ่มสีแล้วขอเริ่มที่สีแดงละกันระบายสีไอศกรีมนี่มีความสุขจังเลยนะฉันก็แค่แต้มจุดสีต่างๆลงในภาพก่อนมีสีแดงเหลืองฟ้าแล้วก็ขาวทีนี้ฉันก็จุ่มน้ำแล้วผสมมันเข้าด้วยกันรูปแล้วสบายใจจังนะฉันก็ต้องเริ่มบ้างยังไงฉันก็คงต้องใช้ปากนี่แหละก็ไม่ได้ยากเย็นฉันหน่อยโอเคเริ่มจากการทำเป็นจุดๆบนกระดาษก่อนสีนี้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเพิ่มสีนี้ด้วยสักหน่อยดีกว่าอ๋อไม่นะทำไมออกมาไม่สวยเลยอ่ะฉันคงมีปัญญาทำได้แค่นี้แหละอย่างน้อยก็สีสดใสเหมือนชีวิตฉันเลยฉันก็ระบายสีไอศกรีมของฉันเสร็จแล้วนะเทคนิคการผสมสีที่ใช้ออกมาดีมากชอบสุดๆเลยโอ้มันกลายเป็นไอศกรีมจริงๆเหมือนอย่างที่คิดไว้เลยแถมดูเหมือนกับไอศกรีมที่ฉันวาดไว้เป๊ะเวลาชิมแล้วหวังว่าจะอร่อยนะอร่อยเยี่ยมเลยอิจฉาไอศกรีมของฉันแล้วล่ะสิคิดว่ารอบนี้เราจะได้อะไรตื่นเต้นจังเลยอุ๊ยตายแล้วดูสิกบตัวน้อยน่ารักดูมันกระโดดไปมาสิแล้วยังร้องอบอกด้วยฉันพร้อมที่จะวาดรูปกบขึ้นมาแล้วว้าวฉันด้วยฉันชอบสัตว์ตระกูลกบมากขอหยิบกระดาษแป๊บ yes รอบนี้ฉันได้ใช้สองมือส่วนเธอได้มือเดียวรอบนี้ฉันจะใช้ปากกาหัวคมกริบนี่ฉันจะเริ่มจากวาดหัวใจครึ่งดวงสองฝั่งแบบนี้เชื่อมข้างล่างแบบนี้จากนั้นก็ทำเส้นโค้งด้านบนดูนิ้วมือเล็กจิ๋วนี้สิน่ารักที่สุดวาดดวงตาเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาระบายสีคงต้องใช้สีเขียวแหละนะก็กบนี่นาจะให้สีอะไรไม่ได้ใช้สองมือฉันก็จะใช้ให้ครบฉันต้องทำเร็วกว่าเธอสองเท่าแน่นอนเพราะมีสองมือออกมาสวยเลยเป็นเทคนิคการวาดที่ดีมาก
ก็จริงตามที่เธอบอกเลยนะนิ้วมือนิ้วเท้าเล็กจิ๋วพวกนี้น่ารักจังละวาดเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาระบายสีรับรองว่าต้องเร็วและสวยแน่ๆแต่อาจจะไม่เนียบเท่าต้องเร่งมือกว่านี้ว้าวพันออกแล้วว้าทำบ้าอะไรน่ะถ้าวาดจนไฟลุกเลยหรออืมคือดูรูปกบน้อยของฉันสิสงสัยว่าจะระบายสีเร็วไปหน่อยส่วนกบของฉันยังอยู่รอดปลอดภัยนี่ไงน่ารักใช่ไหมล่ะนั่นอะไรน่ะกบเขียวหนึบนี่นามันหล่นมาจากรูปนี้แน่เลยขอเขย่าหน่อยเขย่าเขย่าเขย่าว้าวกบเขียวหนึบหล่นมาเต็มเลยโหดีจังกลิ่นหอมมากมันเมลอนเลยขอฉันกินสักคำเถิดไม่ไหวแล้วว้าวอร่อยมากฉันชอบขนมเคี้ยวหนึบจังโอ้เธอทำอะไรของเธอกินช้าๆหน่อยเถอะไม่มีวันฉันชอบมากหยุดไม่ได้แล้วโอเคตรงนี้ดูเหมาะดีเหรอต้นไม้ธรรมชาติจะเอาอะไรอีกอะมาเริ่มกันเลยได้เลยไม่รู้สิอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ามาส่องของฉันนะขี้หวงจังก็ได้งั้นฉันอยู่ตรงนี้แล้วกันจะวาดอะไรดีอ่ะรู้แล้วมันน่ารักมากเลยหวังว่าเดวิดจะไม่เห็นมันนะฉันเห็นก่อนนะฮะขอให้คนวาดนกสวยที่สุดชนะทักษะการวาดวงกลมมีประโยชน์มากแค่ต้องรู้ว่าควรวาดเส้นตรงไหนเยี่ยมใช่ไหมล่ะแต่งสีสันสักหน่อยจะทำให้มันโดดเด่นมากขึ้นสีเหลืองเนี่ยสดใสมากเลยใช่ไหมเหมาะกับเจ้านกร่าเริงนี่สีเขียวสักหน่อยก็ดีเป็นเฉดที่สงบดีจริงๆลดเพิ่มสีฟ้าเพื่อให้หน้าดูยิ่งขึ้นวาดขอบไว้ก่อนดีที่สุดมันจะทำให้ระบายสีง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะเกือบเสร็จแล้วแค่ตกแต่งขั้นสุดท้ายอีกนิดหน่อยแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละทุกคนผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงเห็นด้วยไหมล่ะใช่ค่อนข้างพอใจเลยนั่นอะไรอ่ะฉันแค่ต้องใช้ตัวช่วยอ่ะคุณต้องใช้มือข้างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็แต้มจุดและขีดเส้นให้ถูกที่เห็นหน้านกหรือยังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างเองกิ่งไม้นี่น่าจะทำให้เห็นชัดขึ้นและนี่ก็เท้าเล็กๆน่ารักของมันสีเขียวสักหน่อยเนอะฉันว่ามันดูสงบดีตอนนี้เห็นนกหรือยังฉันนี่สร้างสรรค์สุดๆเลยใช่ไหมก็นะถ้าเธออยากเห็นมันจริงๆไม่แย่ใช่ไหมล่ะโอ้ฉันว่าเราทั้งสองคนทำได้เยี่ยมไปเลยเราไปถามครูกันดีไหมเอาจริงดิเขาคงไม่เป็นไรนะดูเหมือนเขาหลับสนิทเลยอ่ะครูคะอู้เสร็จกันแล้วเหรอโอ้เยี่ยมมากตอนนี้ครูขอเวลาอีก5นาทีนะตามนั้นเลยค่ะฉันอยากวาดรูปที่คุณต้องเหลียวหลังมองแล้วก็รู้ด้วยว่าต้องทำยังไงสีเพิ่มเติมสำหรับผู้ชนะแต่มันยังขาดบางอย่างไปแต่อะไรล่ะเออลูกบอลนี่สกปรกสุดๆว้าวมันน่าทึ่งมากเลยแม่ครับโอ้อย่าพึ่งโอเคแม่ยังมีสีเหลืออีกตั้งเยอะนี่เหลือพอให้เอาไปเล่นได้ขอบคุณนะครับยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะเพิ่มอะไรเอาล่ะฉันจะลองเฮ้ hey, จานสีฉันหายไปไหนอะเดวิดลูกเอาไปหรออะไรเนี่ยดูสิครับผมวาดนี่ละผมเรียกมันว่าสระน้ำฮะโอ้รู้แล้วลูกอยากใช้หน้าลงสีไหม
ลองทำดูสิเดวิดว้าวเอาอีกสนุกใช่ไหมล่ะสนุกมากเลยครับเหรอแล้วถ้าผมใช้นิ้วด้วยล่ะมาแล้วสีฟ้ามาแล้วจ้ะทุกคนและตอนนี้ก็สีที่ชอบวู้ฮู้เรียบร้อยดูสิครับแม่นี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยแต่มาลองทริคนี้กันนะความสมมาตรเนี่ยมันสวยงามอยู่แล้วและเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้คุณก็ทำมันขึ้นมาเองได้เลยมันคือผีเสื้อแสนสวยเส้นเนี่ยทำให้มันดูเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยพร้อมกับตัดเส้นตรงปีกอีกด้านด้วยเรียบร้อยชื่นชมความงามอันบริสุทธิ์นี้สิและเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของลูกเท่านั้นเล็บฉันสวยมากๆเลยว่าได้ถูกสเกลมันยากจังแต่ก็สนุกนะคงงั้นนั่นอะไรอ่ะเรือฉันเองงั้นหรอฉันนั่งทำเล็บต่อดีกว่าช่างเถอะฉันวาดต่อแล้วนะเอ้าไม่ดินสอฉันไม่มีกบเหลาด้วยจะทำไงดีล่ะเป็นอะไรดินสอฉันหักแต่ไม่มีกบเหลาใช้นี่สิโอเคเป็นไงบ้างล่ะไม่ใช้กับดินสอสิโอ้จริงด้วยก็แค่ฝนดินสอกับตะไบเล็บได้ผลด้วยว้าวทีนี้ก็วาดรูปต่อได้แล้วฉันบอกแล้วใช่ไหมล่ะคิดออกแล้วขอวาดเถอะนะเดี๋ยวฉันฝึกซ้อมโพสท่ามาแล้วเป็นไงแย่มากผมรู้แล้วไปตรงนั้นกันโอเคพร้อมนะต้องแบบนี้สิฉันรู้สึกสวยมากวางมือตรงหัวสินี่หรอใช่แล้วสวยมากอีกนานไหมเนี่ยเฮ้ยฮะตื่นอยู่จ้าเป็นไงบ้างก็ได้อยู่นะผลงานชิ้นเลิศเลยนะเนี่ยว้าวอยู่ลึกจังเลยนะเนี่ยดูน่าเคี้ยวจังโอ้โหดีนั่งก่อนสิเอลลี่โอเคอย่ามามองนะมิดหน้าดูสีนี้เข้ากับฉันฮัตชูโอเคทุกคนเปิดหนังสือหน่อยต้องเปิดด้วยหรอวันนี้เรามีวิชาที่น่าเรียนมากเลยงั้นหรอชอบสมุดทะจังจะว่าไปฉันก็ต้องจดกับเขาบ้างรู้หน้าปากกาฉันน่ารักฉันอยากมีของน่ารักน่ารักบ้างทำไมฉันมีแต่ของเฉยไม่แฟร์เลยตรงนั้นคุยอะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอะไรหนูฉาเพื่อนค่ะไหนครูดูหน่อยอันนั้นก็สวยจริงๆแหละเดี๋ยวครูช่วยเองจริงหรอคะอัพเกรดปากกาด้วยวิธีการง่ายๆถอดชิ้นส่วนปากกาออกก่อนจากนั้นก็เทกาวใส่หลอดมันระวังอย่าทำเลอะล่ะน่าจะได้แล้วต่อไปก็ใส่กลิตเตอร์ใส่แท่งหมึกลงไปในหลอดแล้วก็เอาหัวมาใส่แค่นี้ก็ไม่น่าเบื่อแล้วดูดีใช่ไหมล่ะว้าวสวยมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเจ้าหนูน้อยน่ารักนี่ด้วยโหยดูน่าเอ็นดูมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะค่อยรู้สึกสบายตัวหน่อย
ว้าวมีสไตล์มากค่ะขอนี่นะใช้ไม่ได้ต้องแปลงโฉมสักหน่อยรู้สึกกระชุ่มกระชวยจังโหครูทำได้ไงคะเนี่ยช่างเถอะชอบมากเลยเป็นครูคนโปรดของหนูเลยค่ะสุดฝีมือเลยจ้ารู้สึกดีใช่ไหมว้าวชอบลุคใหม่เธอจังเอ้อฉันมีอะไรจะให้ด้วยจริงหรอให้ฉันหรอเพื่อนสีเซลฟี่ชอบห้องนี้จังโอ้ต้องเปลี่ยนชุดแล้ว วันนี้เราจะเรียนอ้าวมาอยู่ที่นี่ตอนไหนกันล่ะเนี่ยไหนดูซิมีอะไรนี่เป็นไงบ้างไม่ได้คุยกันนานเลยนะว่าจะทำเล็บอยู่เหมือนกันนะในที่สุดเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นดูแสงนั่นสิเหมือนพวกเอเลี่ยนหรือ UFO พวกนั้นเลยตื่นเต้นชะมัดนี่มันยอดไปเลยไม่อยากคิดเลยว่าต่อไปจะมีอะไรอีกแต่ทำไมฉันไม่ได้ใช้มืออ่ะมียุติธรรมเลยฉันได้ใช้มือเดียวแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วได้เวลาว่าเจ้าเอเลี่ยนตัวน้อยวาดหัวได้แล้วคราวนี้ก็ลำตัวบ้างจะเป็นเอเลี่ยนน้อยไปได้ยังไงถ้าไม่มีแขนสองข้างใช่ไหมต่อไปก็ลงมาวาดขาบ้างแล้วก็เพิ่มรายละเอียดนิดหน่อยเป็นเอเลี่ยนก็ต้องมีตาสีดำดวงโตๆแล้วก็ต้องมีจมูกกับปากด้วยทีนี้ก็ได้เวลาทำให้มันออกมาเคลื่อนไหวทำไมดูวาดง่ายจังนะมีแค่มือเดียวไม่ใช่หรอโอ้ตายแล้วเอเลี่ยนตัวเป็นๆมายืนอยู่ข้างฉันมันทำอะไรก็ไม่รู้กับจานและปากกาของฉันขอดูหน่อยแล้วกันดูเหมือนว่ามันจะวาดเอเลี่ยนล่ะเฮ้ พ่อหนุ่มเอเลี่ยนดูรูปที่ฉันวาดบนจานนี้สิเห็นไหมฉันทำให้มันเต้นได้ตอนที่น้ำกระเพื่อมด้วยนะดูสิออกลวดลายซะแสบเปี้ยวเชียวชอบไหมฉันว่านายต้องชอบแน่ๆจริงด้วยชอบละสิว้าวนี่มันเค้กอวกาศสุดอลังการว้าวเอามาวางข้างๆฉันด้วยเอ้านายเอาอันนี้ไปก็ได้นะ wow. เป็นเค้กที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยทำไมเธอได้เค้กแล้วฉันไม่เห็นได้อะไรเลยอ่ะนอกจากรูปเอเลี่ยนยึกยือบนจานนี่แล้วจานของฉันล่ะไม่อยากได้ใบนี้บ้างหรอแลกกับเค้กไงไม่เอาหรออะไรกันนี่นายเป็นคนวาดเองนะไม่อยากจะเชื่อเลยดูดีมากเลยฉันจะกินแล้วนะอ้ามเป็นเค้กอวกาศที่อร่อยมากจริงๆดีใจจริงๆที่ชนะรอบนี้ลูกอมพวงนี้ของโปรดฉันเลยกลิ่นผลไม้กลิ่นผลไม้เมืองร้อนอร่อยกว่ากลิ่นอื่นๆนะเดี๋ยวนะคิดอะไรออกแล้วต้องเทออกมาจากถุงก่อนน่ารักแล้วก็มีหลายสีด้วยชอบสีชมพูจังก็ได้เวลาเรียงสีแล้วฉันเริ่มจากสีฟ้าก่อนแล้วกันตามด้วยสีชมพูเอาละเรียงสีเสร็จเรียบร้อยพร้อมร่ายมนต์เยี่ยมได้ผลจริงด้วยมันกลายเป็นที่บีบก๊อปอีกอย่างที่คิดเลยแค่เวลาบีบให้มันมือเฮ้ยเดี๋ยวนะทำอะไรของเธอน่ะเราต้องวาดรูปกันไม่ใช่หรอโอ้จริงด้วยฉันลืมเลยคงบีบเพลินไปหน่อยน่ะเยี่ยมฉันได้ใช้มือสักที2มือเลยด้วยทีนี้ก็ตาฉันแล้วขอเล่นเพลินสักหน่อยก็แล้วกันงั้นฉันเอามันมาใช้ในงานศิลปะดีกว่าเริ่มที่สีพวกนี้โอเคฉันก็แค่ทาสีข้างในด้วยผู้กันให้ทั่วตื่นเต้นจังอยากเห็นตอนเสร็จแล้วใจจะขาดเอาล่ะต่อไปก็ทำแบบเดียวกันกับแถวสีส้มโอเคเสร็จแล้วขอลองไหนแล้วกันฉันต้องพลิกมันกลับด้านแล้ววางบนกระดาษทีนี้ได้เวลาบีบสีแดงสีแดงหรือว่าฟ้าตรงนี้หน่อยดีโอ้อิจฉาจังได้ใช้ทั้งสองมือเลยอะดูสิฉันรู้แล้วว่าจะทำอะไรดีใช้จมูกไงใช้จมูกเป็นผู้กันไปเลยจ้าอื้อสีเย็นเหมือนกันนะได้เวลาวาดจุดลงบนกระดาษด้วยจมูกแล้วมันได้สวยเหมือนกันนี่เปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าดูสิฉันวาดรูปที่บีบป๊อปอิทด้วยจมูกล่ะเย้ฉันก็เสร็จแล้วสวยมากๆเลยไม่อ้อมค้อมดูความเนี้ยของจุดซะก่อนเนี้ยกว่าของเธอเยอะเลยว้าวคุกกี้รูปที่บีบป๊อปอิทขอลองหน่อยก็แล้วกันว้าวอร่อยจังเลยมันก็น่ากินจริงๆนั่นแหละขอสักคำเถอะรู้เห็นแสงพวกนี้หรือเปล่าโอ้ได้มาทั้งกล่องเลยรอบนี้ฉันเอาวันนี้นะตายจริงดูของในกล่องฉันสิกระป๋องสีสเปรย์แล้วของฉันเป็นอะไรล่ะเขย่าไปก็คงไม่รู้ต้องเปิดแล้วว้าวกล่องนี้มีแต่สีไม้ใหม่เอี่ยมชอบจังเลยโอ้ดูสิมีมาอีกกล่องแล้วเธอคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวฉันเปิดดูเองฮะไม่ใช่แบบที่คิดไว้อ่ะเป็นลูกตาเขียวหนึบนุ่มมาก
โอเคขอกินหน่อยเถอะหิวมากอร่อยเหมือนกันนะเคี้ยวหนึบเลยชอบมากว้าวเป็นขนมที่อร่อยเหมือนกันนะอยากให้มีเยอะกว่านี้จังเฮ้ ดูนั่นพวกเราได้ใช้มือกันทั้งคู่เลยเอาล่ะฉันสวมถุงมือแล้วพร้อมบรรเลงอารมณ์ศิลป์แล้วฉันจะเริ่มด้วยสีฟ้าแล้วก็ทำเป็นรอยไว้ตรงกลางทีนี้ฉันจะใช้แก้วมาครอบเป็นแนวและเลงสีขาวทีนี้เราก็ได้วงกลมสีฟ้าแบบเป๊ะๆแล้วต่อไปฉันก็จะใช้จานนี้วางมันคว่ำลงบนกระดาษแต่เวลาพ่นสเปรย์สีดำแล้วขอเติมสีดำตรงกลางหน่อยเป็นรูม่านตาตัวนี้มันดวงตานี่นะแค่มือเดียวกับดินสอนี่ฉันก็พร้อมแล้วเอาล่ะฉันจะวาดดวงตาด้วยมือข้างเดียวก็เป็นไปได้สวยเหมือนกันนะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแท้ๆใบหน้าอิ่มสุขของฉันเสร็จแล้วว้าวเธอทำได้ไงกันน่ะอะไรดวงตาสุดน่ารักนี่นะหรอสวยใช่ไหมล่ะว้าวเวทมนต์เปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นดวงตาเขียวหนึบอีกอันแต่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยมีจริงอะไรกันใหญ่เกินไปแล้วขอกินบ้างไม่มีทางนี่มันของฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ขอกินลูกตาดวงยักษ์นี้ก่อนนะชอบแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้แบ่งเค้กให้เธอเหมือนกันโอ้เกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรอีกแล้วมันมาไม่หยุดเลย